ตำแหน่งเท่าบิ๊กป้องมวยดังดีกรีแชมป์โลกนั่งประธานโอลิมปิกคาซัคสถานเจนนาดีโกลอฟกินนักมวยดีกรีแชมป์โลกชาวคาซัคสถานได้รับการเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งคาซัคสถานคนใหม่ 3G โกลอฟกินอดีตแชมป์โลกมิดเดิลเวท3สถาบัน BF IBO และ WBA เปิดเผยว่าผมรู้สึกยินดีจากใจจริงที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกคนในการต้อนรับในการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกคาซัคสถานศึกใหญ่มวยโลก WBC จัดไฟบังคับกาเนโลเบนาบิเดตแน่นอนใส่ชื่อมวยเปอร์โตริโกสถิติชนะรวด22ไฟต่อคิวท้าชิงกาเนโลศึกมวยโลกฟลอยด์เมเวเธอร์ยอดมวยโลกโชเช็คจ่ายภาษีรอบปี2023มหาศาลทองเลิฟเฟลอร์โปรโมเตอร์ของโกลอฟกินเผยกับเดอะริงว่ามันเป็นเกียรติที่สมควรได้รับสำหรับเขาและผมมั่นใจว่าเขาจะทำได้ดีมากด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่เขามีทั้งในด้านกีฬาสมัครเล่นและอาชีพเจนนาดีประสบความสำเร็จในสังเวียนมาเกินกว่าที่ฝันไว้ตอนนี้เขายังคงทำงานด้านกีฬาต่อไปด้วยความสามารถที่แตกต่างไปจากเดิมและเป็นหนึ่งในตำแหน่งอันทรงเกียรติที่สุดที่ยังคงเป็นตัวแทนประเทศคาซัคสถานของเขาต่อไปโกลอฟกินซึ่งพูดได้4ภาษาคือคาซัคสถานรัสเซียอังกฤษและเยอรมนีเคยชกในนามทีมชาติคาซัคสถานคว้าเหรียญเงินโอลิมปิก2004ในพิกัดมิดเดิลเวทโดยแพ้ให้เกดาเบคอฟจากรัสเซียซึ่งปีเดียวกันในรุ่นนี้สุริยาปราสาทหินพิมายได้เหรียญทองแดงโดยโกลอฟกินวัย41ชกไฟสุดท้ายพ่ายกาเนโลอาวาเรสยอดมวยเม็กซิกันเมื่อปี2022สำหรับตำแหน่งประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในปัจจุบันคือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะประสานงานกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCโดยตรงในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมและงานด้านกีฬาต่างๆติ๊กลั่นครอบครัวยังอยู่ดีหลังถูกโยงโดนนอกใจเมียโพสแซ่บมากเมียโพสแซ่บมากตอบกระแสเมาแรงติ๊กชิโร่ประกาศด้วยเกียรติครอบครัวยังอยู่ดีหลังถูกโยงนักร้องขาแดนโดนนอกใจหลังจากที่มีข่าวเมาอักษรย่อเรื่องราวของเมียของนักร้องหนุ่มชื่อดังขาแดนไปแอบแซ่บกับคนสวนโดยในข่าวบอกว่าครอบครัวนักร้องขาเดนชื่อดังที่อบอุ่นจนใครๆก็อิจฉาไปไหนไปกันมีลูกเป็นครวญหัวปีท้ายปีจับได้ว่าเมียแอบเล่นชู้กับคนสวนจนเคยชินเป็นนักร้องขาเดนยุคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเสียงเทคนิคการร้องเสื้อผ้ารวมไปถึงการจับแถมตอนนี้นักร้องขาเดนยังคิดด้วยว่าลูกๆที่ตัวเองเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่ลูกตัวเองแต่เป็นลูกคนสวนแล้วนักร้องขาเดนคนนี้ยังเห็นภาพในกล้องวงจรปิดที่เมียตัวเองกับคนสวนแอบมีความสัมพันธ์กันที่สวนหลังบ้านอีกด้วยซึ่งหลังจากที่มีข่าวเมาแรงชาวเน็ตหลายคนก็โยงไปว่านักร้องขาเดนคนนี้คือติ๊กชิโร่ก่อนหน้านี้ภรรยานักร้องดังออกมาโพสต์ชัดๆเรื่องนี้ไปแล้วล่าสุดวันที่15กันยายน2564ติ๊กเปิดเผยถึงเรื่องนี้เช่นกันว่ามีคนส่งข่าวมาให้ตนดูแล้วจากที่อ่านยืนยันว่าไม่ใช่ตนแต่อาจจะมีการสร้างข่าวให้ใกล้เคียงกับตนซึ่งตนก็ไม่โกรธคนเขียนข่าวนี้เพราะตนก็รู้สึกว่าสื่อกับนักร้องคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสำหรับความสัมพันธ์กับภรรยาก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็ตามประสาลิ้นกับฟันอาจจะมีผิดใจกันบ้างซึ่งแป๊บเดียวก็หายเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งพาครอบครัวท
ั้งภรรยาและลูกสาวอีกสองคนไปเที่ยวกับครอบครัวของเสกโลโซอยู่เลยรวมถึงได้เปิดภาพยืนยันว่ายังไปไหนมาไหนด้วยกันล่าสุดก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่องโดยติ๊กได้เผยอีกว่าตนและภรรยาแต่งงานกันมา30ปีแล้วซึ่งตนยังยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะเป็นคู่ชีวิตกันต่อไปและด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญชูนิ้วด้วยขอประกาศบอกตรงนี้เลยว่าตนและภรรยายังอยู่ดีมีสุขยังไม่ได้หย่ากันยังรักลูกสาวทั้งสองคนเหมือนเดิมไม่ว่าโยงถึงผมหรือใครไม่กังวลใดๆก็ขอบคุณส่วนกับภรรยายังอยู่ดีมีสุขกันผมก็ไม่ใช่คนที่ดีที่สุดครอบครัวก็ไม่ใช่ครอบครัวเพอร์เฟกต์ที่สุดภรรยาก็ไม่ได้ดีที่สุดลูกผมก็ไม่ได้ดีที่สุดเก่งที่สุดขอบคุณที่ให้ความสนใจด้านอ้อภรรยาติ๊กก็ตอบชัดผ่านผู้สื่อข่าวที่ไลน์ไปสอบถามถึงกับความสัมพันธ์กับสามีว่าความสัมพันธ์ยังดียังรักกันเหมือนเดิมโดยภรรยาติ๊กยังได้โพสต์ถึงกระแสที่ถูกโยงแบบแซบๆด้วยขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวีบอลลีกหญิงเตรียมรูดม่านเปิดฉากแป้งหวังกระตุ้นกระแสลุ้นไปชิงแชมป์โลกบอลลีกหญิงของประเทศไทยเตรียมกลับมาเปิดฉากฤดูกาลใหม่อีกครั้งด้านมาดามแป้งหวังช่วยกระตุ้นกระแสเตรียมพร้อมฟุตบอลโลก2027บอลลีกหญิงมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนลีกฤดูกาลเศษ2024ส่วน25ที่ห้องแถลงข่าว127ราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากอดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่เคยไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกทั้งสองสมัยร่วมงานด้วยมาดามแป้งกล่าวว่าฟุตบอลหญิงสำหรับตนเป็นยิ่งกว่าความภาคภูมิใจเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยความรักความผูกพันตั้งแต่ยุคแรกที่ผ่านมาเส้นทางอาจจะไม่ง่ายแต่ก็สามารถไปฟุตบอลโลกได้ถึงสองสมัยด้วยกันแต่ต้องยอมรับว่ามีอีกหลายด้านที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงไทยให้ยั่งยืนไม่ใช่แค่สมาคมแต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันวันนี้แม้บทบาทของแป้งจะเปลี่ยนไปมาอยู่ในจุดที่ต้องบริหารทั้งระบบของฟุตบอลไทยแป้งอยากเห็นภาพบรรยากาศแห่งความสำเร็จและการเติบโตของฟุตบอลหญิงกลับมาอีกครั้งเรามีทรัพยากรที่มีความสามารถอยู่ทั่วประเทศไทยแต่ยังขาดเวทีแสดงความสามารถดังนั้นเราจึงต้องเริ่มขยับเรื่องนี้ไปด้วยกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้ฟุตบอลลีกหญิงได้มีเวทีพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องเพื่อโอกาสกลับไปเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งทั้งนี้ฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายปี2027ยังต้องลุ้นว่าชาติใดจะเป็นเจ้าภาพระหว่าง3ประเทศของยุโรปกับ3ประเทศในอเมริกาแต่ไม่เป็นผลดีกับไทยทั้งสิ้นเนื่องจากชาติเอเชียไม่ได้โควต้าเจ้าภาพอย่างไรก็ดีทวีปเอเชียจะได้โควต้า6ทีมแม้ว่าจะน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาซึ่งได้8ทีมครึ่งแต่ว่าหากเราเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนนี้สร้างความแข็งแกร่งตั้งแต่ตอนนี้เชื่อว่าเราจะได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่3แป้งเคยเป็นผู้จัดการฟุตบอลหญิงมาตั้งแต่ปี20.2552เคยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว2สมัยในปี2015ที่แคนาดาและปี2019ที่ฝรั่งเศสดังนั้นอยากจะเห็นฟุตบอลหญิงไทยกลับมาสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งทุกเส้นทางมีขวากหนามทั้งสิ้นแต่ทุกปลายทางจะมีดอกไม้เช่นเดียวกันอยากให้ทุกคนช่วยกันเพื่อเรียกกระแสของฟุตบอลหญิงไทยกลับมาอีกครั้งนายกบอลไทยกล่าวอีกว่าได้มีการมอบหมายให้ดร.หนึ่งฤทัยสัตว์ทองเวียนโค้ชหญิงโปรไลเซนคนแรกของไทยและผู้ที่เป็นครูฟุตบอลหญิงของไทย
ที่ผ่านประสบการณ์ร่วมกับตนในฟุตบอลโลกมาแล้วเข้ามาร่วมทำงานเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงให้กลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งสำหรับฟุตบอลหญิงไทยวีเมนลีกฤดูกาล2024การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นคือไทยวีเมนลีกดิวิชั่น1และไทยวีเมนลีกดิวิชั่น2โดยทุกนัดจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTubeไทยวีเมนส์ลีกการแข่งขันแบ่งออกเป็น2เลขโดยจะแข่งขันแบบเย่าเยือนและเริ่มนัดแรกในวันที่2มีนาคมและเลข2วันที่8มิถุนายนและไปจบฤดูกาลในวันที่28มิถุนายนโดยฟุตบอลไทยวีเมนส์ลีกดิวิชั่น1ทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทพร้อมได้สิทธิ์ไปเล่นในรายการ AFC Women Champions League ฤดูกาลเศษ2024ส่วน25รอบเพลย์ออฟซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สโมสรหญิงจากไทยจะได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ส่วนรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 350,000 บาทและอันดับ3ได้เงินรางวัล 200,000 ส่วนทีมอันดับ 7-8 จะต้องตกไปเล่นในระดับดิวิชั่น2โดยแต่ละทีมจะได้เงินสนับสนุนแบบให้เปล่าเป็นจำนวนรวม 150,000 บาทซึ่งแบ่งจ่ายเป็น2งวดขณะที่ฟุตบอลไทยวีเมนลีกดิวิชั่น2ทีมแชมป์และรองแชมป์จะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นมาเล่นในดิวิชั่น1และได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทและ 150,000 บาทตามลำดับส่วนอันดับ3ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทขณะที่อันดับ7และ8จะต้องไปเล่นรอบคัดเลือกในฤดูกาล2025โดยแต่ละทีมจะได้เงินสนับสนุนแบบให้เปล่าเป็นจำนวนรวม 100,000 บาทซึ่งแบ่งจ่ายเป็น2งวดThank you.